ิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่25 เมษายน 2555นะคะบรรยากาศการลงทุนวันนี้โดยรวมยังถือว่าน่าจะยิงทางเชิงบวกได้ต่อนะคะจากปัจจัยตามต่างประเทศนะคะเมื่อวานนี้ดาวโจนส์ก็ปิดในแดนบวก 74.39 จุดมาที่ 13,001.56 จุดนะคะ เป็นผลจากเรื่องของการประกาศผลประกอบการที่ค่อนข้างดีของตัว 3M นะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมานะคะโดยรวมแล้วความกังวลใจในเรื่องของหนี้ของทางด้านยูโรเนี่ยอาจจะอ่อนตัวลงในระยะสั้นนะคะหลังจากที่การประมูลพันธบัตรของเนเธอร์แลนด์ออกมาก็ถือว่ามีดีมานด์เข้ามาค่อนข้างดีทีเดียวนะคะตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสักเซสแล้วก็ทำให้ความกังวลเนี่ยลดน้อยลงมีการดีดตัวขึ้นของหุ้นในของตลาดหุ้นของทางด้านยุโรปเมื่อวานนี้นะคะรวมไปถึงอานิสงส์ที่ส่งข้ามมายังฝั่งทางสหรัฐด้วยนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้อาจจะดูยังค่อนข้างไร้ทิศทางนะคะหลายตัวก็ยังอ่อนตัวลงไม่ว่าจะเป็นตัวดัชนีความเชื่อบ้านหรือว่ายอดสร้างบ้านใหม่นะคะแต่ว่าตัวเลขตัวนึงที่ออกมาค่อนข้างดีก็คือตัวเลขดัชนีราคาบ้านนะคะซึ่งได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ10 เดือนเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนเริ่มมีความคาดหวังเกี่ยวกับตลาดบ้านที่จะเริ่มมีเสถียรภาพขึ้นนะคะตรงนี้ก็ดูเหมือนเป็นอานิสงส์ในเชิงบวกเข้ามาทำให้ตัวดัชนีดาวโจนส์เนี่ยปิดในแดนบวกได้ดีนะคะแต่ถ้ามองในภาพโดยรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของหนี้ยุโรปก็คงต้องยอมรับในเรื่องของความยืดเยื้อนะคะว่าน่าจะยังไม่สามารถจบลงอย่างง่ายได้มากนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตลาดน่าจะมีความผันผวนอยู่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่โดยภาพโดยรวมแล้วเนี่ยตลาดถือว่าค่อนข้างอยู่ในภาวะที่เปราะบางมากเนื่องจากว่าขาดปัจจัยเชิงบวกที่เด่นชัดในการผลักดันการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งนะคะหลังจากที่เรื่องของ QE3 เนี่ยลดทอนลงไปค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังขาดตัวแรงกระตุ้นที่ชัดเจนที่จะผลักดันให้ขึ้นอย่างแรงๆนะคะในขณะที่ในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีข่าวทั้งในเชิงบวกเชิงลบจากเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการนะคะแล้วก็ความคืบหน้าหรือพัฒนาการของปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปเข้ามาเป็นระยะสั้นๆของข่าวบางข่าวเนี่ยก็จะทำให้ตลาดเนี่ยที่มีความเปราะบางอยู่แล้วเนี่ยมีความอ่อนไหวต่อข่าวค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังจะเห็นเรื่องของแรงเหวี่ยงในระหว่างทางค่อนข้างสูงนะคะนักลงทุนอาจจะต้องจับตาเรื่องของการสะสมหุ้นของต่างชาติให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะคะในช่วงหลังมานี้เริ่มเห็นมีการเทคโปรฟิตสลับออกมากับการกลับเข้าไปซื้อนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการเทคโปรฟิตออกมานะคะขายสุทธิไปประมาณ1,000 กว่าล้านบาทนะคะตรงนี้ก็ถือว่ายังเป็นการสะท้อนภาพของการรอดูสถานการณ์ของต่างชาติเหมือนกันหลังจากสะสมหุ้นมายาวนานผลักดันการฟื้นตัวขึ้นค่อนข้างยาวนานนะคะสำหรับในระยะสั้นๆวันนี้เนี่ยเซตอินเด็กซ์เรามองว่าน่าจะแกว่งตัวอิงทางบวกได้จากบรรยากาศการลงทุนในเชิงบวกจากตลาดต่างประเทศนะคะเราก็มองแนวต้านแรกอยู่แถวๆ1207นะคะหรือว่าอาจจะมากกว่าได้ถ้ามีข่าวในเชิงบวกเข้ามาผลักดันต่อเนื่องแต่ถ้าไม่มีเราก็ยังมองว่าน่าระวังเรื่องของแรงขายทำกำไรระยะสั้นที่จะมีตามมาซึ่งน่าจะได้เห็นกันนะคะในระยะสั้นเรายังคงเน้นกลยุทธ์การขึ้นขายลงซื้อต่อไปและให้คงพอร์ตที่ 50% ไว้ก่อนนะคะหุ้น5ตัวที่อยู่ในพอร์ตถือไว้ต่อเลท profit run ไปนะคะตัวสมบูรณ์ Advanced Technology CPF KHTTW แล้วก็ตัว Advanced ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ